เรากำลังเข้มข้นนะคะกับรายการอโหชีวิตค่ะอาจารย์คะโอ้โหหนูอยากรู้มากๆค่ะว่าน้องเฟลลี่สามารถที่จะช่วยปลดหนี้คุณพ่อเด็ก13นะครับว่าณเวลานั้น13บางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังเที่ยวเล่นสนุกสนานอยู่นะคะด้วยการที่เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เห็นละว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้และเราในฐานะที่เราเป็นลูกที่ดีคนหนึ่งนะคะเราฝ่าฟันมันมาจากเงิน 3,000 ตอนนั้นได้กำไรมาเยอะไหมก็ประมาณ 20,000 บาทค่ะจาก 3,000 เนี่ยนะครับเหมือนเราเอาเงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินไปใช่ไหมได้มาเสร็จหนูก็ไปซื้อต่อไปซื้อต่ออีกเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนเสื้อผ้ามากขึ้นเพิ่มรายได้มากขึ้นแบบเป็น100ตัวเลยค่ะเป็น100ตัวจากตอนแรกกี่ตัวคะตอนแรก10ตัว10กว่าตัวแล้วก็มีแบบพรีออเดอร์บ้างแบบลงรูปไปก่อนแล้วคนสั่งเราก็ค่อยไปเอาของคือตามร้านค้าอาจารย์สมัยนี้เขาจะมีแบบเหมือนโพสต์รูปไว้แล้วเราสามารถดึงรูปเขามาโพสต์ก่อนเพื่อออเดอร์สมมติอาจารย์อยากได้ชุดนี้ครับเอาแบบเนี้ย300ตัวก็สามารถสั่งน้องแล้วน้องก็ไปซื้อได้เลยมีแบบยอดซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคราวแรกอาจจะซื้อคนต่อคนต่อตัวมีผู้มาซื้อต่อเราเยอะๆไหมครับหนูไม่รับตัวแทนจำหน่ายค่ะอ๋อไม่รับเป็นตัวแทนขายคนเดียวขายคนเดียวนะครับเพราะกำไรดีกว่าด้วยไหมก็ตอนนั้นจริงๆหนูยังไม่รู้เรื่องตัวแทนจำหน่ายอ๋อเรายังไม่รู้แม่เราอาจจะรู้แค่ว่าเฮ้ยเราขายไปเราได้กำไรมาเพื่อจะมาอี้ต่อเคยทำสถิติไหมครับว่าขายดีมากที่สุดนะมันเคยทำเงินได้เท่าไหร่ก็ตอนม.3หนูไปโรงเรียนวันนึงกลับมาก็ได้เงิน 8,000 บาท 8,000 บาทสำหรับม.3 8,000 บาทเกือบหมื่นเลยนะครับซึ่งบางคนที่ปริญญาตรีนี่อาจจะไม่ได้เงินหมื่นเลยนะครับนี่ทั้งเดือนเลยบางคนอ่ะใช่อ่ะต่อฮะน่าสนใจจังหาให้ม.38,000 บาทแบบเดินถือถุงไปกระเป๋าในกระเป๋าก็ไม่มีหนังสือมีแต่เสื้อผ้าถือไปแล้วมันกระทบกระเทือนการศึกษาไหมการเรียนก็หนูไม่กระทบค่ะก็คือหนูจะส่งการบ้านให้ครบเข้าเรียนอะไรอย่างนี้คือแบบเราก็แบ่งแยกเวลาได้คือหน้าที่การเรียนของเราไม่ขาดตกบกพร่องเลยใช่ค่ะโอ้สุดยอดบริหารเวลาได้ดีจิตวิญญาณเป็นนักค้าขายตั้งแต่เด็กเนาะมีจิตวิญญาณใช่ใช่ใช่มันก่อนหน้านั้นแบบพ่อก็เคยที่แบบทำธุรกิจขายไฟฟ้าประปาใช่ไหมคะที่มันช่วงแบบไม่มีงานเขาก็เอาเสื้อผ้าของในร้านมาขายเป็นหลอดไฟอะไรเงี้ยหนูก็ชอบขายก็เลยแบบชอบขายด้วยเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อมาแล้วจะเอาไอ้หลอดสินค้าไฟฟ้าที่เราไม่ได้ใช้หรือเอามาขายก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาเอ๊ะฉันก็ทำได้นี่แต่ฉันไม่มีหลอดไฟฟ้าฉันมีเสื้อผ้าความถนัดก็ต้องบอกว่าตัวอย่างต้องมีพ่อเลยขายหน้าบ้านด้วยขายหน้าบ้านแต่มันไม่เหมือนเรื่องขายทางเน็ตเพราะดูกระจายกับตลาดเนี่ยใหญ่กับพ่อซะอีกเพราะขายแค่หน้าบ้านแต่ตัวลูกขายกระจายทั้งประเทศเลยโอ้ครับแล้วไงต่อครับค่ะเมื่อกี้นี้ 8,000 แล้วคือสถิติสูงสุดนะตอนนั้นน่ะคือเราขายทั้งหมดเนี่ยที่เราไปรับมาประมาณกี่ตัวได้นะคะโอ้ยก็เป็นร้อยตัวแบบถ้าขั้นต่ำตอนนั้นไปเลยก็30ถึง50ตัวคือขั้นต่ำแล้วเคยมีถูกโกงบ้างไหมถูกเบี้ยวบ้างไหมครับก็ถ้าถูกโกงเรื่องเสื้อผ้าคืออาจจะมีแบบสั่งแล้วไม่โอนบ้างอะไรอย่างนี้คืออะไรเงี้ยไม่โอนเงินมาให้ใช่ไหมมีใช่ไหมครับใช่แบบบางทีหรือเราส่งของยังส่งของไปแล้วหรือว่าส่งของไปแล้วก็เหมือนส่งผิดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ส่งคืนอะไรอย่างนี้ด้วยแบบได้รับเกินอ๋อใช่แต่บวกลบคูณหารแล้วกำไรอยู่ยังกำไรอยู่ได้นะเอาที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าในสังคมดราม่าทุกวันนี้สื่อต่างๆนี่มันดราม่ากันบางทีเด็กน้อยๆเด็กหญิงน้อยนะส่งไปด้วยความซื่อแต่ไม่ส่งเงินมาให้แต่คนปลายทางนี่ไม่ซื่อสัตย์กับน้องก็มีอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างเพื่อท่านผู้ชมที่ชมหรือว่าเด็กน้อยๆที่ฟังดูรายการนี้จะทำบ้างต้องเตรียมใจอย่างไรบ้างถ้าจะเป็นนักการค้าขายที่ดีทำใจอย่างไรครับก็ต้องถามก่อนว่าตัวเองจะขายอะไรเริ่มจากความชอบตัวเองก็ได้ค่ะแบบชอบอะไรก็ขายอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้อธิบายถูกมีจิตวิญญาณในตัวสินค้าแล้วก็ขายช่องทางไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูตอนนี้แบบช่องทางขายก็เยอะมากเลยตอนนี้นะใช่ค่ะไม่เหมือนตอนหนูก็แบบมีแต่ Facebook แฟนเพจอย่างเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้มี IG มีทวิตอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วหนูขายได้หมดเลยทุกทางเลยใช่หนูก็เอาทุกช่องทางเลยค่ะทุกช่องทางงั้นตลาดหนูก็กว้างขึ้นกว้างฉะนั้นรายได้ต้องมากขึ้นก็โตขึ้น
โตขึ้นเปิดเผยได้ไหมไม่มีสัมภาระอยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหนูเป็นใครนะครับเดือนนึงหนูทำรายได้อย่างไรบ้างครับจากการขายตอนหนูอายุเท่าไหร่คะตอนนี้แล้วปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันตอนนี้อายุ19ค่ะแต่อีก6วันก็20ไม่เป็นไรก็13ถึง20ก็7ปีประมาณ7 7ปีการต่อสู้นะครับเพื่อจะหาเงินมาปลดหนี้ให้พ่อแม่แล้วปลดได้อย่างไรไหมก็มันเป็นช่วงที่เป็นวันเกิดพ่อพอดีหนูก็มีเงินได้แบบเกิน1ล้านบาทขึ้นไปหนูหาได้1ล้านบาทจากการขายตอน17ค่ะตอน17ไม่เป็นไรแต่หนูหาได้แล้วหาจากการค้าขายนี่นะครับเป็นเงินล้านเลยเชียวเหรอครับใช่ค่ะก็ช่วงนั้นแบบหนูเคยหาได้แบบขั้นต่ำเดือนก็3ล้านบาทที่เคยหามา3ล้านบาทผมยังหาไม่ได้เลยเดือนนี้นั่นสิเก่งมากเลยนะโอ้ยเก่งจังครับแล้วมีวันหนึ่งหนูคิดว่าแบบแม่ก็บอกว่าเออเรามีตรงนี้ถ้าเราไม่จ่ายมันก็จะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อกับเป็นปลดหนี้บ้านค่ะว้าวเซอร์ไพรส์อย่างไรครับเซอร์ไพรส์จริงๆก็วันนั้นคุยกับแม่ว่าจะเอาเงินไปปลดหนี้นะแต่พ่อไม่รู้ค่ะเราก็ไปธนาคารกันสองคนกลับมาก็เอาใบเสร็จถือมาให้เขาแล้วก็ยืนโอ้ยพ่อน้ำตาไหลได้ดีน้ำตาไหลค่ะใช่ไหมเอาใบเสร็จไปให้คุณพ่อใบเสร็จนั้นคุณไปจ่ายให้คุณพ่อใช่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 1.5 ล้านกว่าบาท1ล้าน5แสนบาทจากที่คุณทำมา3ปีเอาว่า3ปีโดยประมาณนะครับ13ถึง17เอาว่า3ปี3ปีกับเงิน1ล้าน5แสนนี่ไม่ก็ถือว่าเป็นการปลดให้พ่อได้ถึง1ล้าน5แสนบาทใช้ชีวิตระหว่างที่ปลดหนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราใช้ชีวิตเหมือนเราต้องประหยัดมากขึ้นไหมหรือเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมหนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อด้วยตัวเองไม่รบกวนครอบครัวเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันต้องอดทนต้องเหนื่อยไม่ใช่ก็ชีวิตอย่างมีความสุขแต่รายได้มันก็เข้ามาที่จะมาช่วยซัพพอร์ตที่บ้านแล้ว1ล้าน5แสนบาทที่ให้คุณพ่อเนี่ยมันช่วยคุณพ่อได้เท่าไหร่คือช่วยหมายความว่าปลดหมดเลยหมดเลยเหรอครับหมดเลยไงผมยังคิดว่าคุณพ่อยังต้องมีหนี้สินอยู่ค้างอยู่ไม่ค้างแล้วเป็นไทยแก่ตัวในเงินของลูกสาวแล้วก็มีแบบค่ารถหนูก็ปลดให้ด้วยโอ้โหทั้งบ้านทั้งรถมีสินบัตรเครดิตด้วยคือแบบช่วงที่แบบหนูปลดทั้งทุกอย่างปลดทุกอย่างโอ้ยแต่ว่าเงินหมุนเวียนที่ใช้จ่ายในครอบครัวอันนั้นเป็นแยกอีกก็ต้องแยกเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหนูมีวิธีการบริหารจัดการยังไงอ่ะอย่างเงี้ยคุณแม่เลยอ๋อคุณแม่ช่วยใช่ไหมว่าเอออันนี้เอามาปลดหนี้เสร็จแล้วหนูก็มีวิธีการแพลนนิ่งว่าอันนี้ไว้สำหรับหนูหาเงินอย่างเดียวถูกไหมครับใช่แล้วเงินเดียวไปให้คุณแม่ไปช่วยให้เซอร์ไพรส์พ่อว่าปลดหนี้ให้คืออาจารย์คะหนูว่าอยากจะถามแฟรนี่ว่าวันนี้อยากเปิดเผยตัวเองได้ไหมผมว่าจะไม่เปิดผมก็ต้องขอร้องให้เปิดเผยเพราะว่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นของเด็กหญิงน้อยคนหนึ่งนะครับเป็นผมจะพูดวันนี้ไม่เกินเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นผู้หญิงเด็กหญิงน้อยที่ยอดกตัญญูยอดกตัญญูต้องยอดกตัญญูผมเคยทำเรื่องราวของเด็กหญิงน้อยคนหนึ่งเด็กหญิงน้อยชื่อวลีเคยได้ยินไหมฮะที่วิ่งเอาข้าวไปส่งนะผมเป็นคนทำเองนะครับที่ผมเรียกว่าวลียอดหญิงกตัญญูนั่นหมายว่าพ่อแม่ไม่สบายใช่ส่งข้าวให้นะไปเรียนต้องกลับแล้วตอนนี้วลีนี่ก็ยังเป็นครูบาอาจารย์นะอยู่ที่สมุทรสงครามนะฮะผมก็พอเด็กหญิงแฟรี่พูดทำให้ผมคิดถึงเมื่อวันที่ผมช่วยวลีเด็กหญิงวลีนะครับอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะเขาเป็นหญิงผมเรียกว่าเด็กหญิงยอดกตัญญูจำได้ไหมครับมีการสร้างโรงสร้างหนังผมก็แต่งเพลงให้ได้รางวัลกลวิกตอนนั้นเอาผมไม่เล่าหรอกครับเอาแล้วว่าวันนี้ผมอยากจะใช้คำนี้คำว่าเด็กหญิงเฟรี่เนี่ยเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญูผู้ปลดหนี้สินให้กับครอบครัวแต่วลีนั้นไม่ได้ปลดหนี้สินนะครับมีแต่ช่วยแม่ที่นอนพิการอยู่นะครับแหมพูดมาขนาดนี้หนูอยากจะเห็นเด็กน้อยยอดกตัญญูของอาจารย์แล้วเผยหน้าตากันหน่อยแล้วกันเนาะได้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเฟรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญค่ะลูกเชิญค่ะ
หน้าตาสวยน่ารักนะเนี่ยนี่ถึงยังไงก็เป็นเด็กหญิงน้อยๆอยู่นะครับค่ะเพราะที่เราพูดตะกี้เธออายุ13ค่ะบัดนี้เธอ19ใช่ไหมครับ19แต่ก็ยังตัวน้อยๆอยู่ครับเรื่องราวน่าสนใจมากเลยครับค่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อนางสาวรัญชิดากมลชัดอิทิครับตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียนปี2เรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับใช่ค่ะมหาวิทยาลัยเปิดเผยได้ไหมครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะอะไรครับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการโอ้ตรงประเด็นเลยโอ้โหสุดยอดที่ก่อนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะเราลองบริหารธุรกิจของตัวเองแล้วได้สร้างแล้วต้องถูกเชิญไปเป็นอาจารย์เลยสุดยอดมากเลยอ่ะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยรายได้ถือรายได้หลักตอนนี้มาจากตัวเราเลยปะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ใช่ไหมเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงจังเลยความรู้ที่เราได้หนูรัญชิดาเนี่ยนะครับได้มาจากตัวเองเนี่ยเคยไปเล่าไปสู่ให้เพื่อนๆในห้องเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับอาจารย์บ้างหรือเปล่าครับมีค่ะก็ไปพูดให้น้องๆที่โรงเรียนเตรียมพัฒน์หรือว่าน้องๆที่แบบเราเรียนเตรียมพัฒน์มาก่อนใช่ค่ะอาจารย์คงจะรู้เรื่องราวใช่ไหมครับเขาเลยเชิญหนูไปใช่แล้วก็แบบที่มอก็จะมีให้ไปพูดด้วยเพราะว่าหนูแบบได้รับทุนด้วยค่ะทุนอะไรครับทุนผู้ประกอบการค่ะเรียน4ปีเต็มจากมอกรุงเทพเขาให้เลยเขาให้หนูเพราะเขารู้ว่าหนูเป็นผู้ประกอบการมาก่อนใช่ค่ะโอ้แบบทำธุรกิจทำธุรกิจก่อนเป็นตัวอย่างว่างั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาเลยแล้วก็ในมหาวิทยาลัยของหนูเนี่ยมีคนทำธุรกิจอย่างหนูบ้างไหมครับก็มีค่ะแต่ว่าของเพื่อนจะเป็นทำอย่างอื่นแทนแบบกางเกงอะไรอย่างอื่นที่มันเอาว่าคือความถนัดของแต่ละคนตอนนี้หนูรัญชิดาทำธุรกิจอะไรบ้างเลยครับก็ตอนนี้หนูทำเป็นธุรกิจแบบขายเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรพวกนี้ค่ะชื่อแบรนด์แฟร์ลิงกี้อันนี้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์เพราะว่าตอนนี้คนจะติดต่อมาเยอะมากอ่ะลูกเอาว่าธุรกิจประเภทดีกว่านะว่าประเภทจากเสื้อผ้าขยับจากเสื้อผ้ามาเป็นแนวความงามใช่เป็นความงามค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆคิดจะทำอะไรอีกมากกว่านี้ไหมครับอยากทำเป็นมีตึกคอมเพล็กซ์เป็นของตัวเองเพราะว่าแบบเราเคยไปเกาหลีมันก็มีตึกละลายเงินบาทเอ้ยละลายเงินวอนเป็นที่เที่ยวสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวต้องไปเที่ยวหนูก็แบบอยากให้ทุกคนมาเที่ยวตึกละลายเงินบาทของหนูบ้างคือความฝันของคนทุกคนเป็นความจริงได้ถ้าทำลงมือทำได้แต่คิดต้องทำด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่หนูรัญชิดาทำในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จในวันนี้ก็จะเกิดจากหนูรัญชิดาได้กระทำเมื่ออายุ13ในวันนี้หนูรัญชิดาก็อายุ19ก็แค่ไม่กี่ปีนะครับ7ปีเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เป็นเยอะมากถ้าจะพูดไปแล้วมันมาจากเงินไม่100บาทดีกว่าจากขายเสื้อตัวแรกเริ่มต้นจาก100บาทนะจนกลายมาเป็น 3,000 บาท 3,000 บาทที่ได้จากพ่อจนกลายเป็นล้าน5เห็นไหมฮะปัจจุบันก็มากกว่าล้าน5ปัจจุบันไม่อยากเปิดเผยตัวเลขแต่จริงๆแล้วเยอะพอสมควรใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรครับไม่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมมองทุกอย่างด้วยยอดตัวเลขให้มองจากการทำงานเริ่มต้นจากเริ่มต้นเพราะว่าจากสิ่งนี้จากร้อยบาทเนี่ยทำให้หนูรัญชิดาเนี่ยได้ทุนเรียนนะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นตัวอย่างนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนที่เรียนด้วยกันและประกอบธุรกิจเหมือนกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากผมจึงอยากจะพูดว่าเด็กหญิงรัญชิดากมลรัชนิกมลชัดนิธินี่นี่นะครับเป็นเด็กหญิงน้อยยอดกตัญญูที่ปลดหนี้สินให้กับพ่อแม่ได้ครับนั่นค่ะนะคะวันนี้ต้องมีของรางวัลนะคะเป็นรางวัลปลอบใจซึ่งแบบว่าเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณแม่ค่ะผมว่าไม่ต้องปลอบใจแล้วครับเพราะปลอบใจปลอบใจเองก็มันจะหาเงินไม่ได้เป็นล้านเลยจีสู้น้องไม่ได้แต่ว่าวันนี้น้องก็มาแชร์ประสบการณ์ไงอาจารย์ทำให้หนูมีแนวคิดอีกต้องขอบคุณน้องต้องขอบคุณน้องค่ะว่าเป็นตัวอย่างดีและอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ถ้าสมมุติมีเด็กน้อยๆนะครับอย่าคิดว่าเด็กน้อยๆจะช่วยพ่อแม่ไม่ได้ช่วยได้ครับช่วยได้ถ้าจะช่วย
แล้วปัญญามันเกิดขึ้นเองครับนะคะนี่คือความสามารถของน้องนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกๆคนหนูเชื่อว่าถ้ามีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลงมือทำค่ะวันนี้เราถนัดแบบไหนเราค้นหาตัวเองให้เจอแล้วสู้กับปัญหามันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูรายการอ่ะโหชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราทั้ง3คนเนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะตังถังเช่านะคะและผลิตภัณฑ์นะคะวินเอ็นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข020214444ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องกรรม